Run. สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับมาดูข่าวกันสักนิดนึงนะเป็นข่าวที่เพิ่งจะประกาศออกมาไม่นานเลยนะครับผมนี่ปวดหัวเลยครับอ่ะทีมงานครับมีการกำหนดปรับเพิ่มค่าความสามารถใหม่นะครับก็คือสร้างร่างโคลนนะครับเป็นสกิลไฮเปอร์เนี่ยของโคโรโบรอบนี้นะครับทั้ง4ตัวเลยนะอินุยาชาเซโชมารุนะครับคางโอเมะแล้วก็คิเคียวนะครับคือก่อนแก้เนี่ยผมทำคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันคิดแร่2เท่านะทำให้หลายๆคนเนี่ยก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจะใช้อัลตร้าหรือว่าไฮเปอร์ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องคิดแล้วครับสรุปจบเลยครับว่ามันปรับแก้แล้วนะครับก็คือสกิลเนี้ยสร้างร่างโคลนนะครับพอออกมา2ตัวนะครับมันก็จะคิดแร่แค่1ครั้งนะฉะนั้นเนี่ยสบายเลยครับไม่ต้องคิดมากเลยนะครับสำหรับใครที่มีตัวเรนเจอร์ทั้งหลายนะโดยเฉพาะอินุยาชานะครับหรือว่าอาจจะเป็นทั้งคางโอเมะนะครับเป็นตัวทำดาเมจเนี่ยก็ผมว่าน่าจะดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะในกิลเลดเนี่ยก็ดีนะครับส่วนใน PVP เนี่ยผมว่าก็น่าจะดีอยู่นะสำหรับคนที่พกตัวทำดาเมจติดเป็นเกมตั้งรับอยู่แล้วนะครับอ่ะซึ่งผมก็ปรับร่างมาใช้อัลตร้าแล้วนะเอาจริงๆเนี่ยผมนี่เซ็งเลยครับต้องใช้วัตถุดิบใหม่อีกรอบนึงเลยนะครับพอปรับมาเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเลยครับผมเนี่ยกลับมาใช้ไฮเปอร์เหมือนเดิมเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบดูกันครับว่ามันปรับเรียบร้อยจริงๆแล้วหรือยังนะอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบกันที่สเตจหลักดูนะครับไปลุย PVP กันครับอ่ะคะแนนผมเนี่ยดูเหมือนจะไม่ร่วงสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหตั้งรับค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวไปเล่น PVP กันดีกว่าครับว่าใช้ตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวขอคะแนนซักสูงๆหน่อยเผื่อจะขึ้นไปที่มาสเตอร์1นะครับเจอทีมนี้ครับลุยเลยครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคงจะเห็นหลายๆทีมนะครับที่มีตัวอินุยาชานะครับรอบนี้โคโรโบรอบนี้นะก็น่าจะใช้เป็นร่างไฮเปอร์กันหมดแล้วนะผมว่าบรรดาท็อปเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นนะผมเชื่อว่าน่าจะได้เห็นแน่ๆล่ะว่าเดี๋ยวเขาคงจะใช้นะครับตัวอินุยาชานะครับน่าจะเป็นการเร่งเป็นอย่างดีเลยนะเร่งให้คนเปิดกาชาครับเร่งให้คนเปิดกันจนหมดนะแล้วก็สรุปกลางเดือนทำเรนเจอร์พิเศษลิมิเต็ดออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมพัดก่อนเพราะว่ามันเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับก็สไตล์เดิมครับอัดป้อมครับดูครับวิ่งออกมาคู่เลยครับวิ่งออกมาคู่ครับเอามาช่วยเล่นได้เป็นอย่างดีเลยนะอ่ะสบายเลยครับคือคูลดาวน์13วิเนี่ยปัญหาก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะอ่ะคนไทยครับทีมดังซะด้วยครับข้ามไปก่อนโอ้โหคะแนนแถวนี้เยอะนะเนี่ย2006-2007ขอสักโอ้โห2008ทีมโหดด้วยอ่ะ2009ครับไปดูกันครับจะเล่นให้ขึ้นมาสเตอร์1เลยนะเพิ่งจะวันอังคารเองนะครับไปลุยกันครับแบบนี้เนี่ยมันยิ่งเร่งให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะเปิดอินุยาชาขึ้นมาทันทีเลยนะแบบว่าคิดเลยครับว่าแบบเฮ้ยเปิดดีไหมเนี่ยแต่มาคิดอีกทีนึงไม่เป็นไรไอรีลองครับผมใกล้แล้วผมจับพัดก่อนเลยครับอัดป้อมครับโอเคสบายละ ID ลองของผมเนี่ยจับตัวจุดตีนะครับตัวจุดตีเนี่ยจับมาใกล้ครบแล้วเหลืออีกนิดเดียวครับกบแดงขาดอีก1ตัวเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว ID ลองผมเนี่ยคงไม่อัพเป็นอัลตร้าละคงอัพเป็นไฮเปอร์มาเล่นเลยดีกว่าผ่านครับโอเคไปลุยกันต่อครับแบบนี้เนี่ยก็น่าจะสบายใจกันขึ้นนะสำหรับตัวอินุยาชาเนี่ยผมว่า
หน้าทำขึ้นมาทันทีเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่ยังไม่มีตัวแท้งนะครับใครที่ยังไม่มีตัวแท้งประเภทที่ว่ายืนสูงนะครับแล้วก็ยิงโหดครับเลือดเยอะนะใครอยากจะทำเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับเผื่อบางคนที่ยังไม่มีบราวชินจีนะครับใครที่ไม่มีบราวชินจีเนี่ยอินุยาชาก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับสำหรับการที่จะทำเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับแต่อันนี้แล้วแต่นะผมไม่ได้บังคับใครนะครับว่าควรทำหรือว่าไม่ควรทำนะอันนี้อยู่ที่แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าเผื่ออนาคตเนี่ยมีเรนเจอร์โหดๆออกมาอีกเนี่ยโอ้โหก็คราวนี้คิดหนักกันเลยครับแต่คราวนี้เนี่ยเรนเจอร์ที่แบบว่ายืนแบบเนี้ยมันหายากนะเอาจริงๆนะครับเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ออกกันทีๆนะเพียงแต่ว่าตัวที่มันยืนในกลุ่มนะครับตัวที่มันยืนในกลุ่มเนี่ยมันสามารถแยกร่างเพิ่มออกมาได้อีกนะอันนี้คือเป็นข้อดีนะครับผมมีเห็นอยู่แล้วนะว่าระหว่างที่มันยืนอยู่ในกลุ่มเนี่ยถ้ามันติดความสามารถไฮเปอร์ขึ้นมาอีกนะครับมันก็สามารถแยกร่างออกมาได้อีกนะถือว่าเป็นการโกงที่แบบว่าโกงโดยสมบูรณ์โกงโดยสมบูรณ์แบบจริงๆนะหาทีมก่อนครับต้องการขึ้นมาสเตอร์1ขอสัก 2,800 แล้วกันต้องเป็น 2,800 ที่ไม่โหดด้วยนะโอเคได้ 2,900 เลยครับดูคาโงเมะของเขานะคาโงเมะของเขาเนี่ยยังไม่ได้อัพเป็นร่างไฮเปอร์นะครับแสดงว่ายังไม่ได้รับรู้ข่าวนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดรู้นะครับรับรองได้เลยครับว่าจะต้องอัพขึ้นมาเป็นไฮเปอร์แน่ๆครับพัดก่อนนะมันออกมาเยอะแบบนี้ต้องระวังนะครับโอเคอย่างนี้สบายเลยครับวิ่งเข้ากลุ่มอัดก่อนครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคาโงเมะมันจะแยกร่างได้หรือเปล่านะเวลาที่มันอยู่ในกลุ่มนะครับผมจะไม่ปล่อยตัวเพิ่มนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะไม่ปล่อยตัวเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะแยกร่างเนี่ยในกลุ่มหรือเปล่าแต่ว่าสกิลมันก็ไม่น่าจะติดกันอยู่บ่อยๆนะมาดูกันครับว่ามันจะงอกให้เห็นชัดๆเลยไหมไม่งอกครับไม่งอกแล้วผมจะตายด้วยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยติดให้ดูหน่อยมีการวิ่งขยับแล้วนะก็ยังไม่งอกนะครับแสดงว่ามันก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงตัวหลักตามหลักนะครับตัวทั่วๆไปอย่างเงี้ยคือค่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยระหว่างที่มันเล่นๆอยู่เนี่ยมันก็จะสามารถติดอยู่ระหว่างทางได้นะถูกป่ะเพราะว่าอย่างตัวแซลลี่เลย์อย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวแซลลี่เลย์อย่างเงี้ยมันก็จะต้องโอ้โหคะแนนสูงไปไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับอย่างตัวแซลลี่เลย์อย่างเงี้ยเราปล่อยมันปอกออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็สามารถใช้ความสามารถไฮเปอร์ตอนไหนก็ได้นะครับตัวอื่นๆด้วยนะผมว่านะครับแต่เมื่อกี้เท่าที่เห็นนะก็ตัวคาโงเมะมันก็ไม่ได้แบบขยายร่างออกมานะผมได้นัดป้อมเลยนะครับเพราะว่าทีมโหดนะครับทีมโหดก็จะต้องอัดป้อมเลยครับเผื่อเรนเจอร์หมดป้อมไวนะครับอย่าพึ่งสวนใจเย็นๆใจเย็นๆรอบสุดท้ายผมจะตายไหมเนี่ยดูแล้วไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดครับพัดไปแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยก็ไม่รอดครับปล่อยมือนะครับเดี๋ยวมาดูคาโงเมะดีกว่าว่ามันจะออกมาไหมเนี่ยคือผมคิดว่ามันน่าจะต้องงอกร่างได้นะครับความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเวลาที่มันเข้ามายืนในกลุ่มเนี่ยเพียงแต่ว่ามันโอกาสเกิดขึ้นยากแค่นั้นเองนะเนี่ยครับไปตีโอ้โหทีมโหดเลยครับมีเซตโชมารุด้วยครับทีมนี้เขามีเซตโชมารุแล้วนะครับโอเคผมมาแพ้เนี่ยจะได้มีข้อมูลของเซตโชมารุติดตัวเอาไว้เลยนะสรุปนะครับบทสรุปก็คือตัวเกมเนี่ยมีการปรับเรียบร้อยแล้วนะครับว่าร่างไฮเปอร์นะครับสกิลไฮเปอร์นะครับสร้างร่างโทนเนี่ยก็ออกมาคิดแรกแค่เท่าเดียวแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่มีอินุยาชาเนี่ยผมว่าสบายใจได้เลย
อัพเป็นร่างไฮเปอร์ได้อย่างสบายใจเลยนะครับส่วนใครที่จะทำเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์อันนี้แล้วแต่นะผมไม่ได้ห้ามนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับถ้าเกิดคิดว่ามันจะใช้งานได้นานเนี่ยก็ทำนะครับคือพอเป็นแบบนี้ผมคิดว่าอินุยาชะน่าจะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมคงต้องตัดสินใจแล้วล่ะอยากจะเปิดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคงไม่เปิดจนหมดนะครับคิดว่าน่าจะเปิดสักนิดหน่อยดูนะแต่เดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะไปเปิดช่วงเวลาไหนดีนะครับอาจจะเปิด4ทุ่มนะครับอาจจะลองเปิดสัก1ตัวนะเพราะว่ากบของผมเนี่ยเหลือค่อนข้างจะเยอะนะครับมีไว้ตีบวกเนี่ยได้สบายสบายเลยครับโอเควันนี้มาทำให้ดูนะครับว่าตัวเกมปรับเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็สบายใจเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ